นไก่ย่างแบบนี้จึงไม่พลาดที่จะลิ้มชิมรสอาหารขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างขามแก่นค่ะที่ได้นำเอาไก่เขาสวนกวางมาหมักจนได้รสชาติพิเศษเป็นสูตรของครัวไก่ย่างขามแก่นค่ะซึ่งกว่าที่จะได้ไก่ย่างหอมๆน่าทานแบบนี้นะคะเชฟก็ได้บอกว่าไก่ที่นำมาย่างไม่ใช่ว่าเป็นไก่ธรรมดานะคะจะต้องมีอายุประมาณ 2-3 เดือนค่ะแต่ละตัวต้องมีน้ำหนัก1กิโลกรัมเพราะว่าไก่จะไม่เหนียวแล้วก็เนื้อมีความนุ่มค่ะนำมาหมักและย่างด้วยถ่านสมุนไพรที่ทางร้านผสมขึ้นเองค่ะการหมักไก่ก็อย่างสมมติว่าวันนี้เราหมัก8โมงเช้านะครับหมักแช่ในน้ำที่ผสมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเครื่องเทศสมุนไพรท้องถิ่นก็มีหอมแดงกระเทียมขิงรากผักชีแล้วก็มีเครื่องปรุงเป็นส่วนประกอบมีเกลือมีน้ำตาลอะไรพวกนี้ฮะเขาในส่วนผสมที่เท่าๆกันทำการมัดแล้วก็จะเก็บไว้1วันเพื่อให้เครื่องปรุงให้น้ำให้กลิ่นของเครื่องเทศนี่มันซึมเข้าเนื้อไก่อีก24ชั่วโมงถึงจะนำออกมาย่างคุณผู้ชมคะหลังจากที่ทำการหมักไก่นะคะแล้วก็นำไก่ไปเสียบไม้แบบนี้แล้วมาถึงขั้นตอนกระบวนการย่างนะคะซึ่งไฟที่เราจะใช้ย่างก็จะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะที่สำคัญที่ร้านพิเศษสุดค่ะคือการทำถ่านเองซึ่งถ่านนี้นะคะจะมีส่วนผสมของสมุนไพรเพื่อให้ความหอมนะคะซึมเข้าไปในตัวไก่ด้วยค่ะมาลองย่างกันนะคะที่ย่างไก่สุกแล้วก็ถึงเวลาการพิสูจน์ความอร่อยอย่างที่ทราบกันดีว่าไก่ย่างต้องทานคู่กับส้มตำรสแซ่บรวมไปถึงอาหารอีสานอื่นๆเช่นลาบน้ำตกต้มแซ่บปลาเผานะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยล่ะค่ะจึงต้องขอลองชิมสักหน่อยย่างขามแก่นของโรงแรมโกสาทนะก็จะมีความพิเศษคือว่าถ่านนะฮะที่ใช้ในการย่างไก่สูตรพิเศษนะครับแล้วก็หนึ่งจะมีส่วนของที่เป็นไม้มะขามสมุนไพรนะครับมาตากแห้งแล้วก็มาอัดเป็นถ่านเวลาย่างแล้วเนี่ยก็จะได้กลิ่นที่หอมกว่าปกติและที่สำคัญเสน่ห์อย่างของร้านไก่ย่างขามแก่นโกสาทคือพวกวัตถุดิบพืชผักต่างๆเนี่ยเราได้สนับสนุนโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะฮะเราก็ได้นำพืชผักต่างๆจากพื้นดินของพระเจ้าแผ่นดินมาปรุงอาหารคนมากินก็จะติดใจทั้งนั้นแหละครับก็อยากก็ลองมาชิมดูนะฮะสำหรับใครนะคะที่ชอบทานอาหารอีสานและอยากลองชิมไก่ย่างขามแก่นส้มตำรสแซ่บก็สามารถมาทานได้นะคะร้านจะเปิดบริการตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงช่วงเย็นๆเลยค่ะที่บริเวณถนนไก่ย่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ชมหลาย